เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเคยทั้งทํางานในกองทัพบกสหรัฐและรวมถึงประสบความสําเร็จใน w a l อลสตรีทและสุดท้ายเขาก็ย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองไทยแล้วทาไมชายผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วอย่างมากมายถึงอยากย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเหตุผลของเขาคืออะไรและอะไรคือแรงจูงใจของเขาคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการูทูบ e รเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่โดยช่อง YouTube f o r e s t l e e ซึ่งเป็นชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ โดยวิดีโอดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณเดฟวอลเกอร์อดีตนักเรียนนายร้อยเวสพอยที่เคยทำงานในกองทัพบกสหรัฐและรวมถึงเป็นหน่วยรบพิเศษที่เคยอยู่ในหน่วยกรีนแบรเรซซึ่งหลังจากที่เขาออกจากกองทัพเขาก็ได้หันเหชีวิตไปทำงานด้านการเงินอยู่ในวอลสตรีทเป็นเวลาหลายปีในตำแหน่งผู้บริหารโดยทางคุณเดฟนะครับได้มีการเล่าวันในวิดีโอว่าเขาเติบโตมาในแคลิฟอร์เนียตอนใต้โดยหลังจากที่เรียนจบมัธยมเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐ และรวมถึงได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนในร้อยเวสพอยต์หลังจากนั้นเขาได้เข้าร่วมกับหน่วยพลร่มและรวมถึงได้เข้าร่วมกับหน่วยรบพิเศษกรีนเบร่และหลังจากที่ตัดสินใจออกจากกองทัพเขาก็หันเหชีวิตตัวเองมาทํางานในวอลสตรีทซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จด้วยดีแต่หลังจากนั้นนะครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาก็ได้มาถึงเมื่อเขาได้มีการเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตและอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิต ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามีการพูดคุยกับคุณฟอเรสต์ลีแล้วก็มีการเดินทางมาที่ประเทศไทยต่อคำถามที่ว่าทำไมเขาถึงสนใจและอยากมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งทางคุณเดฟได้มีการบอกไว้ในวิดีโอนะครับว่าเขาเคยมาเมืองไทยเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วโดยเป็นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งเขาเล่าความทรงจำครั้งแรกว่ามันสวยงามมากโดยความสวยงามของประเทศไทยที่เขาได้ถ่ายภาพไปให้เพื่อนเขาดูนั้น เพื่อนๆของเขาแทบไม่เชื่อสายตาถึงความงดงามที่ดูเหมือนกับภาพจากโปสการ์ดนอกจากนี้เขายังได้มีการพูดถึงเรื่องความมีน้ำใจของผู้คนและชีวิตในกรุงเทพเองมันก็ทำให้เขานึกถึงนิวยอร์กในประเด็นที่มีความวุ่นวายเหมือนกันที่นี่ถึงแม้จะมีความรู้สึกวุ่นวายแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่มีระเบียบเขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า ในกรุงเทพมีห้างสปปรรพสินค้าระดับไฮเอนด์อยู่มากมายและที่นี่มันก็ง่ายมากๆในการบินไปประเทศต่างๆรวมถึงเรื่องของอาหารก็มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวที่เขาจะต้องเจอก็คือเขาจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตอนดึกหรือว่าเช้ามากเพื่อให้ตรงกับเวลาเปิดตลาดของสหรัฐซึ่งนั่นก็เป็นอย่างเดียวที่เขาต้องปรับตัว โดยทางคุณเดฟนะครับจะมีการบอกเล่าถึงความประทับใจและรวมถึงคุณค่าของการได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือกรุงเทพเหมือนกับนิวยอร์กที่มีสเตียรอยที่นี่มีทุกอย่างที่คุณต้องการที่นี่มีทุกอย่างที่นิวยอร์กมีคุณสามารถหาอะไร,อ,อ,รอ,อร่อยมารับประทานกรุงเทพมีแบบเดียวกับที่นิวยอร์กที่นี่ช่างสวยงามน้ำทะเลทางภาคใต้ก็สุดแสนจะอบอุ่น และในประเทศไทยก็มีข้อเสนอมากมายซึ่งทำให้ผมมีความสุขมากๆผมจ่าย6,000เหรียญต่อเดือนสำหรับอพาร์ตเมนต์ในไมอามีของผมแต่ผมจ่ายน้อยกว่านั้นมากๆด้วยคุณภาพที่อยู่อาศัยในระดับเดียวกันเมื่อผมอยู่ในที่นี่ประเทศไทยซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกโชคดีมากเขายังได้เล่าต่อไปนะครับว่าการอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นเหมือนกับการเติมเต็มชีวิต และเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆและรวมถึงประเทศไทยก็ยังเป็นที่ทำงานของเขาด้วยโดยชีวิตในเมืองไทยนั้นตอบโจทย์กับการตั้งคำถามของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานพร้อมกับความสะดวกสบายที่สามารถหาได้เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา และคำแนะนำของเขาก็คือถ้าคุณต้องการมาอาศัยอยู่ที่นี่ให้คุณมาลองใช้ชีวิตดูก่อนแล้วมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณเดฟวอกเกอร์ที่ได้มีการพูดไว้ในวิดีโอนะครับถ้าเราจะพูดถึงสเสน่ห์และเหตุผลว่าทำไมชาวต่างชาติถึงเลือกประเทศไทยให้เป็นบ้านใหม่ของพวกเขานั้นโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยได้กลายมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวต่างชาติที่สแสวงหาชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายภูมิประเทศอันน่าทึ่งวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและน่าหลงไหลและบรรยากาศอันเป็นมิตรของผู้คนซึ่งก็เป็นเหตุผลหลากหลายประการที่ทําให้ชาวต่างชาติเดินทางออกมาจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งรอยยิม้มและอย่างที่คุณเดฟได้บอกไว้ในวิดีโอนะครับสิ่งดึงดูดหลักประการหนึ่งสําหรับชาวต่างชาติก็คือเรื่องของความงามตามธรรมชาติที่ไม่มีใครเทียบได้ของประเทศไทย ตั้งแต่ชายหาดอันงดงามไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่ากระบี่ไปจนถึงป่าอันเขียวชอุ่มของเชียงใหม่หรือว่าปายโดยภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยนั้นสามารถดึงดูดใจทั้งผู้มาเยือนและรวมถึงดึงดูดใจให้เข้ามาอยู่อาศัยอีกด้วยและนอกเหนือจากเสน่ห์ทางกายภาพแล้วนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเองประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติจากทั่วโลก ยกตัวอย่างให้เห็นจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีสถาปตัตยกรรมโบราณวัดวาอารามต่างๆไปจนถึงเทศกาลอันหลากหลายที่มีอยู่ตลอดทั้งปีซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับจิตวิญญาณและประเพณีต่างๆของไทยและพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทยได้ในทุกโอกาสและอย่างที่คุณเดฟได้บอกไว้นในวิดีโอนะครับอีกชื่อเสียงหนึ่งของไทยก็คือเรื่องของอาหาร ซึ่งชาวต่างชาติหลายๆท่านก็ตกหลุมรักในเรื่องของอาหารไทยเป็นอย่างมากโดยพวกเขาเหล่านั้นสามารถเลือกร้านอาหารระดับโลกที่มีอยู่มากมายหรือว่าจะเลือกชิมร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่มีรสชาติอร่อยและมีราคาไม่แพงซึ่งการดำเนินชีวิตโดยการมีตัวเลือกทางนานอาหารที่อร่อยและราคาไม่แพงนั้นก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่คุณเดฟได้กล่าวไว้ก็คือประเทศไทยได้มอบคุณภาพชีวิตในระดับสูงให้กับพวกเขาเหล่านั้นในราคาที่ไม่แพงโดยค่าครองชีพในประเทศไทยนั้นต่ำกว่าประเทศตะวันตกหลายประเทศเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดก็ช่วยให้ชาวต่างชาติได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลกันหาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีเทียบเท่ากับประเทศที่พวกเขาจากมาในราคาไม่แพงแถมยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายอีกต่างหาก และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งทางคุณเอฟเองก็ได้มีการพูดไว้ในวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้คนที่มีความอบอุ่นและความเป็นมิตรซึ่งประเทศไทยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการต้อนรับชาวต่างชาติซึ่งเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อชาวต่างชาติได้มีการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกและรู้สึกประทับใจกับอัทยาสัยน้ำใจไมตรีของคนไทยรวมถึงปรัชญาแนวคิดของคนไทยในเรื่องของความสนุกสนาน ความสบายสบายและแนวคิดของคำว่าไม่เป็นไรซึ่งสิ่งเหล่านี้แทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตของคนไทยซึ่งนานก็ทำให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับมิตรไมตรีของคนไทยเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้มาเยือนหรือว่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยโดยสรุปแล้วนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ชาวต่างชาติเลือกที่จะละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและมีการเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งบางท่านอาจจะชื่นชมความงดงามตามธรรมชาติบางท่านอาจจะชื่นชอบมรดกทางวัฒนธรรมบางรายอาจจะมองเรื่องของค่าครองชีพซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่นะครับประเทศไทยและคนไทยพร้อมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทุกๆคนที่พยายามทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้ามาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สแสวงหาโอกาส,สแสวงหาความหมายของชีวิตและรวมถึงการเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองซึ่งดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้ยังคงเป็นดินแดนแห่งความหวงังและเป็นดินแดนแห่งความเป็นไปได้สําหรับชีวิตใหม่ของชาวต่างชาติซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ